พอเรารู้ว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นกับเครดิตสวิสอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ที่เราจะต้องกลัวสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องหาหุ้นให้ได้ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตคือเราจะต้องเอาตัวรอดโดยสต็อปลอสยอมแพ้ให้เป็นนะครับเพื่อเวลาหุ้นลงมาข้างล่างเนี่ยเราจะมีเงินสดในการช้อนซื้อกลยุทธ์คือเราจะต้องไม่เจ็บหนักไม่โดนหนักร้อยทั้งร้อยอ่ะจะต้องเสียหายไม่เกิน20 20เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ผมจะต้องเขาเรียกเซอร์กิตเบรกเกอร์ของตัวเองผมเองนะครับก็อยู่ในตลาดมาปีนี้ก็เป็นปีที่8นะครับแล้วก็เป็นนักลงทุนนะครับเป็นเทรดเดอร์เน้นการเก็งกำไรระยะสั้นจะไม่ถือยาวมาก1อาทิตย์ถึง2เดือนตัวผมเองนะครับก็จะโตจากหุ้นไทยนะครับแรกๆก็เล่นหุ้นไทยหุ้นซิ่งหุ้นปั่นกระโจนเข้ากระโจนออกโดนทุบอะไรต่างๆนั้นนะแต่จะใช้กลยุทธ์คือเราจะต้องไม่เจ็บหนักไม่โดนหนักเวลาผมโดนเนี่ยก็มีการคืออย่างน้อยพอร์ตผม100ทั้ง100อ่ะจะต้องเสียหายไม่เกิน20 20เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ผมจะต้องเขาเรียกเซอร์กิตเบรกเกอร์ของตัวเองก็คือคัทลอสล้างพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของพอร์ตผมเนี่ยมันก็จะอาศัยการโดนน้อยโดนน้อยแต่เวลาได้ทีก็พยายามให้มากให้มัน cover จุดที่เราเสียไปเราจะเห็นได้ว่าวัฏจักรของตลาดหุ้นหรือของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมี4เฟสนะครับมีระยะฟื้นตัวฟื้นตัวนี่มันคือระยะที่เกิดขึ้นจากวิกฤตนะครับระยะเฟื่องฟูโอเคทุกคนเข้ามาตลาดเกิดการเก็งกำไรในตลาดหุ้นปั่นราคารวมถึงการลงทุนจนทำให้สินทรัพย์ราคาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายราคาสินทรัพย์มันขึ้นไปอยู่ในจุดที่โอเวอร์ไพรส์เป็นฟองสบู่แล้ววันหนึ่งฟองสบู่มันก็ต้องแตกสลายลงมากับพื้นนะครับทั้งหมดนี้เป็นมาร์เก็ตไซเคิลเป็นวัฏจักรของเศรษฐกิจนะครับซึ่งทุกคนต้องเจอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือต้องรู้ว่าพอเจอวิกฤตปุ๊บพอเจอวงจรของวัฏจักรพวกนี้ปุ๊บเราจะทำอย่างไรนะครับผมก็ใช้การดูกราฟเทคนิคเป็นหลักนะครับซึ่งกราฟที่ผมดูเนี่ยมันก็จะเป็นไทม์เฟรมที่ค่อนข้างใหญ่ระดับรายสัปดาห์ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะตีกราฟอันนี้รวมถึงหุ้นด้วยนะครับพวกหุ้นผมก็จะตีกราฟระดับรายเดือนรายอาทิตย์ขึ้นไปเราจะเห็นได้ว่าภาพที่ขึ้นจออยู่เนี่ยเป็นภาพของเซตตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันเกิดอาการหลุดเทรนด์ไลน์ซึ่งพอหลุดปุ๊บเนี่ยวันนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือลดพอร์ตให้มากที่สุดถือเงินสดให้มากที่สุดพอรู้ว่าลักษณะนี้ถ้าหลุดมาเนี่ยไม่สวยแน่อะไรก็แล้วแต่มันต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่ๆวันนั้นผมก็ล้างพอร์ตถือเงินสดถือเงินสดประมาณ 80% นะครับของพอร์ตส่วนที่ 20% เนี่ยก็ถือเป็นหุ้นที่มันติดดอยอยู่นะออกไม่ได้คือมันติดแล้วแบบคือมันไม่มีบิดรับอ่ะแบบว่าถืออยู่ประมาณอาจจะล้านหุ้นมีบิดอยู่ประมาณ100,000แต่นี้ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยแล้วกันแต่ส่วนใหญ่ก็สามารถคัดออกมาได้ล้างออกมาได้นะครับพอคัดลอสเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับทุกท่านดูนะครับธนาคารซิลเวอร์เกตล้มละลายนะครับธนาคารซิลิคอนวัลเลย์ล้มละลายนะครับรวมไปถึงเหตุการณ์ใหญ่นะครับของน่าจะเรื่องเกิดขึ้นประมาณอาทิตย์ก่อนเครดิตสวิสล้มละลายนะครับอันเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นวิกฤตซึ่งณเวลานั้นน่ะเชื่อว่าทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยมันล้มละลายมันจะกระทบกับเพื่อนแค่ไหนตัวผมเองที่เคยบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเจอวิกฤตอะเรามีความกลัวอะไรอะเราต้องไปอยู่กับมันเราต้องเข้าไปค้นหาความจริงนะครับเผอิญนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนช่วงเวลาที่ข่าวเกิดผมบินไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์พอดีนะครับผมก็เลยเดินเข้าไปที่ธนาคารเครดิตสวิสเลยผมบอกว่าเฮ้ยธนาคารยูอะจะล้มละลายหรือเปล่าข่าวธนาคารยูอะดังมากนะพวกยูแพนิกไหมไอเนี่ยแพนิกมากตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันลง40จุดนะลง40จุดพวกยูแพนิกไหมนะครับหลังจากนั้นเขาก็ตอบผมมาว่าเฮ้ยไอเรื่องธนาคารของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าแล้วที่มันลงจาก100เหรียญมันเหลือ1เหรียญน่ะมันไม่ลงเมื่อวานมันลงมาเป็น10ปีแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วทุกคนรู้กันทั้งประเทศธนาคารกลางรู้กลต.รู้รัฐบาลสวิตรู้ธนาคารเบอร์2 UBS ก็รู้เพราะฉะนั้นพอผมมานั่งคิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตหรอ
พอเรารู้ว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นกับเครดิตสวิสอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ที่เราจะต้องกลัวนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องหาหุ้นให้ได้ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตนั้นส่วนตัวผมนะครับก็จะต้องเลือกหุ้นที่หนึ่งไม่กระทบกับข่าวที่เกิดขึ้นไม่กระทบกับอีเวนท์ที่เกิดขึ้นไม่มีความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับซึ่งจริงๆอ่ะวันที่ตลาดลงขนาดนั้นน่ะจริงๆสามารถซื้อได้เยอะมากกว่านี้นะซื้อได้แบบหลายหุ้นหลายกลุ่มเลยนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างตัวนี้ละกันนะครับ AOT ถ้าอากาศยานไทยก็จริงๆแล้วเป็นหุ้นที่ไม่ได้กระทบกับ Silvergate Silicon Valley Bank แล้วก็ไม่ได้กระทบกับ Credit Suisse นะครับเขาทำธุรกิจท่าอากาศยานแล้วก็ไม่ได้มีการปล่อยกู้แต่ใดเท่าไหร่นะครับตัวนี้โอเค1ไม่เกี่ยวนะครับข้อ2ราคาต้องลงมันจะมีหุ้นบางตัวที่มันไม่ได้ลงตามตลาดนะครับพวกนั้นก็จะตัดไปเพราะมันไม่ใช่โอกาสหุ้นต้องลงมาเท่านั้นถึงจะนับเป็นโอกาสในการเข้าไปช้อนซื้อนะครับแล้วข้อที่3ต้องลงมาในบริเวณแนวรับที่น่าสนใจนะครับอย่างกราฟที่เข้าของ LT เนี่ยก็จะลงมาบริเวณที่65 บาทนะครับซึ่งเป็นบริเวณฐานที่เขาสะสมมานาน 2-3 ปีนะครับก่อนที่จะขึ้นไปบริเวณ70ปลายๆนะครับตรงอย่างตัวเนี้ยก็น่าสนใจแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ LT กลายเป็นตัวนำตลาดในการดันดัชนีกลับขึ้นมานะครับวันที่เด้งแรงบวก40จุดนะครับ LT ก็จะติด Most Active Value นะครับแล้วก็เป็นผู้นำตลาดในการดันตลาดกลับขึ้นมานะครับสรุปก็สิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องเอาตัวรอดโดยstop loss ยอมแพ้ให้เป็นนะครับเพื่อเวลาหุ้นลงมาข้างล่างเนี่ยเราจะมีเงินสดในการช้อนซื้อนะครับและอย่างที่2นะครับวิกฤตคืออะไรแน่ละมันมีวิกฤตจริงวิกฤตไม่จริงวิกฤตชั่วคราวสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะต้องหาข้อมูลให้ได้เข้าไปค้นหาความจริงไม่เอาปิดจอปิดพอร์ตไม่เปิดพอร์ตอะไรต่างๆไม่เอานะครับเราต้องเข้าไปดูว่าเฮ้ยวิกฤตมันจริงไหมมันเรื่องจริงไหมมันกระทบกับเราไหมแล้วกระทบกับหุ้นตัวไหนนะครับและสุดท้ายก็คือเราก็จะต้องเข้าไปเลือกหุ้นที่มีประสิทธิภาพเลือกหุ้นที่ไม่เกี่ยวกับวิกฤตนั้นนะครับแล้วก็มีเงินสดในการช้อนซื้อ